ั้นตะวันยังสายธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติชี้ทางสู่อริยะแจกธรรมะแทนเครื่องรางสาสารความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติขอนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยคือองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นสรณะสูงสุดเป็นที่พึ่งสูงสุดเป็นที่ระลึกสูงสุดและเป็นองค์เอกภาพสูงสุดของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายขอถวายความเคารพแด่พระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานนาวาขอเจริญพรท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มาเจริญพรด้วยความรักความเมตตามาช่วยท่านนายกเพราะไม่อยากให้ท่านนายกเนี่ยเป็นหุ่นเชิดท่านอาจารย์เชื่อในภูมิธรรมเชื่อในภูมิธรรมที่ได้เกิดมาเป็นชายชาติทหารภูมิธรรมของนายทหารเนี่ยทุกคนโดยเฉลี่ยไม่ได้บอกว่านายกนายขอโดยภาพรวมนั้นภูมิธรรมของนายทหารนั้นจะรองก็แต่พระเท่านั้นเองนะภูมิธรรมของพระเนี่ยสูงสุดรองลงมาคือภูมิธรรมของทหารหรือนักรบนักรบก็มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานนะหรือเป็นจอมทัพนั้นทหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ได้ติดในเรื่องของลาภสักการะแต่ติดในเรื่องของยศหรือถือเกียรติศักดิ์ศรีเป็นใหญ่ซึ่งต่างจากนายทุนนายทุนเนี่ยเขามีต้องการมุ่งมาดปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้ทรัพย์สินเงินทองความมั่งคั่งร่ำรวยแต่นายทหารเนี่ยต้องการเกียรติยศนั่นคือในใจในความเป็นนายทหารนะหรือเป็นตำรวจนะหรือเป็นอาจารย์เนี่ยนะภูมิธรรมของเขาเนี่ยนะภูมิจิตภูมิธรรมของเขาเนี่ยนะมุ่งมาดปรารถนาต้องการได้อยากได้เกียรติยศนะมากกว่าที่จะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะทีนี้ว่านายกเนี่ยนายกไทยอ่ะก็ถูกครอบงำโดยนายทุนแต่ว่านายทุนเนี่ยก็ถูกครอบงำจากระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญงั้นท่านนายกเนี่ยไม่เชื่อว่าท่านนายกจะขายชาติขายชาติเรื่องอะไรขายชาติเรื่องแปรรูปและกำลังจะออกพรบ.พระราชบัญญัติบรรษัทควบคุมการจัดการเกี่ยวกับการบริหารรัฐวิสาหกิจนะเดิมเนี่ยก็บริษัทรัฐวิสาหกิจต่างๆนี่ก็บริหารไปตามกระทรวงที่เป็นเจ้าสังกัดตามนโยบายของกระทรวงนั้นๆต่อมาเนี่ยตอนนี้รัฐบาลนี้กำลังจะรวบรวมซึ่งมีทั้งหมด11รัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจน้ำดีมีกำไรแต่ขสมกรู้สึกจะไม่เอาเพราะว่าเป็นขาดทุนอันรัฐบาลอยากจะทำเป็นตัวอย่างว่าเพื่อให้เกิดการบริหารที่ดีมีคุณภาพก็เอาขสมกไปก่อนเป็นตัวอย่างทำแล้วได้ผลทำแล้วไม่ขาดทุนนะหรือขาดทุนแต่น้อยๆไม่เป็นหมื่นล้านแสนล้านนะอย่างนี้รัฐบาลทำเป็นตัวอย่างประชาชนก็สรรเสริญทีนี้ในฝ่ายของประชาชนมองรัฐวิสาหกิจก็ดูเหมือนจะบางส่วนก็สนับสนุนรัฐบาลเพราะมองเห็นว่ารัฐวิสาหกิจนั้นบริหารห่วยแตกนะบริการห่วยแตกพูดกันง่ายๆแบบชาวบ้านคือบริการไม่ดีแล้วก็ขาดทุนไอ้นี่มันเราเห็นเป็นปรากฏการณ์นะเราเห็นเป็นปรากฏการณ์เราเห็นแต่ปลายเหตุเราเห็นแต่ปลายเหตุแต่ต้นเหตุเราไม่เคยสืบสาวไปหาเลยว่าเช่นระบอบเลวเมื่อระบอบเลวเนี่ยก็ทำให้ทุกรัฐบาลเลวเมื่อรัฐบาลเลวกระทรวงเลวกระทรวงเลวเนี่ยกรมเลวรัฐสังกัดในแต่ละกระทรวงก็ย่ำแย่ไปหมดมันมาด้วยเหตุด้วยผลเมื่อเหตุเลวผลย่อมเลวไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเนี่ยระบอบการเมืองเลวนี่เลวกันทั้งแผ่นดินนะ
แล้วเราไปเห็นปรากฏการณ์ความทุกข์เราไปจับเอาความทุกข์แล้วเราไปต่อสู้เอาตรงความทุกข์มันไม่ได้ไม่มีทางชนะไอ้ฝ่ายต่อต้านก็ไม่มีทางที่จะแก้ได้รัฐบาลนี้ก็แก้ไม่ถูกจุดเพราะไปแก้ที่ปลายเหตุทั้งสิ้นทั้งรัฐบาลและฝ่ายที่ต่อต้านก็แก้กันที่ปลายเหตุทั้งสิ้นรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกเนี่ยวันนี้ก็มาพูดเพื่อที่จะช่วยท่านนายกช่วยท่านนายกช่วยท่านนายกให้พ้นจากการครอบงำท่านนายกนี่ถูกครอบงำเพราะอะไรเพราะนายกเนี่ยเป็นทหารเมื่อเป็นทหารเนี่ยหนึ่งนายกไม่รู้เรื่องการเมืองถูกครอบงำจากทายาทของคณะราษฎรไอ้พวกนิติกรต่างๆครอบงำนายกสองถูกครอบงำจากนายทุนตัวแทนนายทุนคือดร.สมคิดจตุศรีพิทักษ์ซึ่งได้ทำโครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจมาแล้วเมื่อปี48นะเมื่อปี48นี่ก็ได้เขียนชี้แจงแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะเราใช้มาตรการตามกฎหมายไปสู้ไม่ได้สหภาพแรงงานสู้กันเต็มที่ก็สู้ไม่ได้เพราะไปสู้ด้วยมาตรการทางกฎหมายสู้ไม่ได้ถ้าไม่สู้ด้วยมาตรการทางการเมืองก็คือเปลี่ยนการเมืองให้มันถูกต้องต่อสู้ตรงจุดนั้นพอต่อสู้ทางมาตรการทางกฎหมายต่อสู้ทางเศรษฐกิจเป็นไงแพ้แล้วก็จบกันไม่มีการสืบเนื่องนะไม่มีการสืบเนื่องไม่มีจุดหมายนั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้กฎหมายอะไรก็ดีไม่มีจุดหมายนะเมื่อไม่มีจุดหมายจบก็จบกันแต่ถ้าต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยโดยธรรมเนี่ยมันมีจุดหมายมันมีจุดหมายหมายก็ว่าเราสามารถเดินก้าวไปทีละก้าวทีละก้าวทีละก้าวสืบไปถึงจุดหมายเหมือนกับเราเดินไปวัดพระแก้วมันก็ก้าวหน้าไปเรื่อยก้าวหน้าไปเรื่อยก้าวหน้าไปเรื่อยแก้ไขไปเรื่อยก้าวหน้าไปเรื่อยมีข้อบกพร่องตรงไหนก็แก้ไขไปแก้ไขไปแล้วก็ก้าวหน้าไปเรื่อยพาคน5คน10คน100คน1,000คนมากขึ้นมากขึ้นไปสู่จุดหมายแตกต่างหลากหลายไปสู่จุดหมายเดียวกันมันก็เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาที่ถูกต้องในการแก้ไขเหตุวิกฤตชาติได้สำเร็จแล้วนี่ไปสู้ปลายเหตุนะสู้ปลายเหตุคุณหมอทั้งหลายแกนนำแรงงานสหภาพทั้งหลายก็มาบอกว่าไอ้ร่วมมือกับนายกแก้ไขเหตุวิกฤตชาตินะเพราะเหตุวิกฤตชาติมันจริงๆไม่ใช่ตัวนายกตัวนายกมันเป็นผลตัวเหตุวิกฤตชาติคือรัฐธรรมนูญเรียกระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนั่นน่ะระบอบบริการรัฐนูนเนี่ยมันสืบทอดกันมา20ฉบับ21ฉบับเนี่ย20 21ฉบับเนี่ยนะไม่เป็นทางการเรียกว่า21เป็นทางการเรียก20เพราะว่ามันแท้งแต่ฉบับที่20จริงๆอ่ะฉบับที่19มันก็เป็นรัฐนูนชั่วคราวพอได้อำนาจมาก็ไปร่างรัฐนูนเลยก็เหมือนคณะราษฎรน่ะยึดอำนาจร7เสร็จแล้วก็ไปร่างรัฐนูนเลยไม่ฟังเสียงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระองค์ทรงเสนอหลักดีโมคราซีคือหลักการปกครองแบบประชาธิปไตยก่อนในขณะนั้นในพ.ศ.นั้นนะแต่คณะราษฎรความมุ่งมั่นปรารถนาต้องการธรรมนูญการปกครองธรรมนูญการปกครองคือกฎหมายกฎหมายคือวิธีการรู้ได้ไงว่าเป็นวิธีการสิ่งไหนที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นเป็นวิธีการสิ่งไหนที่เปลี่ยนแปลงได้สิ่งนั้นเป็นวิธีการสิ่งไหนไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นเป็นหลักการย่อส่วนลงมาวัดพระแก้วเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนวัดยานาวาเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่วิธีการมาวัดยานาวาวิธีการมาวัดพระแก้วไปวัดพระแก้วเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้วิธีการเปลี่ยนแปลงได้กฎหมายเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ตัดได้เพิ่มได้ใส่วงเล็บเพิ่มเข้าไปอีกได้งานกฎหมายมันเปลี่ยนแปลงได้ไอ้มีความยุติกันตรงนี้ว่ามนุษย์เนี่ยต้องมีจุดหมายก่อนและจึงมีวิธีการทีหลังและประเทศเราใน85ปีเรามีแต่วิธีการเนี่ยไม่มีจุดหมายของประชาชนเนี่ยและจะให้ประชาชนไปทางไหนอ่ะมันก็สับสนวุ่นวายล้านคนก็ล้านจุดหมายแล้วมันจะบริหารประเทศได้อย่างไรมันบริหารประเทศไม่ได้ประยุทธ์บริหาร6เดือนแรกดีพอหลังปีไปแล้วเริ่มทรุดลงทรุดลงทรุดลงเพราะบริหารผิดอยู่ในโครงสร้างที่ผิดก็มาบอกให้ท่านนายกได้ตาแจ้งก็ไม่ฟังไงไม่ฟังก็ไม่เข้าใจก็ไปเชื่อคนรอบข้างคนรอบข้างนายกมีแต่พวกเห็นผิดทั้งนั้นแหละ
ไม่มีความศึกษาเรื่องการเมืองหรือสัจธรรมมาอย่างเอาผู้งานทุ่มเททั้งชีวิตก็ไม่รู้ก็ไม่เกิดความเข้าใจก็ไปทำผิดๆตามที่เขาทำไว้คลองมันคดอยู่แค่ไหนก็ยังคดอยู่เหมือนเดิมมันเนี่ยและเราตั้งใจปรารถนาจะให้รัฐบาลเดินตรงขับเรือตรงมันเป็นไปไม่ได้มันก็รัฐบาลไหนก็คดรัฐบาลไหนมาก็ปล้นชาติแล้วถ้าเราคิดจะปล้นเราคิดจะโค่นรัฐบาลเนี่ยเดี๋ยวรัฐบาลอื่นก็มาก็เหมือนเดิมอีกอ่ะหรือยิ่งว่าแย่กว่าเดิมอ่ะตอนนี้รัฐบาลปูเทียบกับรัฐบาลที่แล้วนะกับรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้แย่กว่าแล้วนะแย่กว่าแล้วแล้วแย่นี่เพราะอะไรเพราะว่านายกเนี่ยอยู่ในคลองคดอยู่ในคลองคดยิ่งกว่าคลองโคกขามอีกแกก็ต้องเดินคดด้วยแต่แกไม่รู้ตัวก็เพราะอะไรแกหนึ่งแกไม่รู้ธรรมะสองไม่รู้การเมืองสามไม่รู้เศรษฐกิจแกก็ถูกครอบงำกลายเป็นตัวเชิดเชิดให้แกทำผิดนะแล้วเพลินพระนี่จะไม่มาช่วยได้ไงไม่ช่วยนายกได้ก็เพราะช่วยนายกมันช่วยคนทั้งแผ่นดินนะเออพระเห็นอยู่ว่ามันผิดพลาดมายาวนานอย่างนี้แล้วก็ไม่อยากให้นายกเนี่ยผิดพลาดอีกเมื่อนายกผิดพลาดเนี่ยทุกคนนายกทุกคนเนี่ยพูดกันตรงๆให้เข้าใจแบบง่ายๆแบบคนไทยเนี่ยจากสิงโตเป็นนายกใหม่ๆเป็นสิงโตแล้วก็เล็กลงเล็กลงกลายเป็นหมาขี้เรือนนี่ประเทศไทยเป็นอย่างนี้ท่านนายกมาดูเลยเขาด่ากันยังไงไอ้เราก็สงสารท่านนายกนะด้วยใจจริงเนี่ยมาบอกดังนั้นเนี่ยร่วมมือกับท่านนายกต่อต้านอย่าไปทำสมบัติชาตินี่อย่าไปทำนะสมบัติชาติอย่าไปทำอย่าไปแปรรูปแปรรูปไปใต้ระบอบเผด็จการนี่นะยิ่งแปรเนี่ยทรัพย์สมบัติของชาติเนี่ยตกไปอยู่ในมือของนายทุนตกอยู่ในมือของเอกชนพอไปตกอยู่ในเอกชนแล้วเป็นไงแพงไหมแพงต่อไปไฟฟ้าน้ำประปาทุกอย่างเครื่องอุปโภคบริโภคดูง่ายๆปตท.แปรรูปสมัยรัฐบาลทักษิณเป็นไงน้ำมันแพงที่สุดใน10ประเทศในประเทศไทยแพงที่สุดนั่นก็มันก็บ่งบอกว่ากดขี่ขุดรีดที่สุดเพราะมันเอากำไรไงเพราะเอกชนเข้ามาเขาเอากำไรนะแน่นอนส่วนหนึ่งรัฐวิสาหกิจทั้งหลายบริหารห่วยแต่ปลายเหตุมันห่วยมาจากระบอบมันห่วยระบอบมันเลวรัฐบาลเลวกระทรวงเลวรัฐวิสาหกิจทั้งหลายก็แย่ไปด้วยหมดพูดง่ายไร้ศักยภาพอย่าไปโทษรัฐวิสาหกิจเราดูง่ายๆดูรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลภายใต้ระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญ85ปีมาแล้วเนี่ยนะรัฐบาลนี้ตั้งแต่83 84 85มาแล้วเนี่ยมันอยู่ใต้ระบอบเลวอ่ะรัฐบาลก็เลวแล้วเราจะไปโทษรัฐวิสาหกิจได้ไงอ่ะก็ให้ความเป็นธรรมสืบสาวไปหาเหตุแล้วร่วมมือกันแก้ที่เหตุนะไม่ดีกว่าเหรอไม่ต้องมาทะเลาะกันนะไม่ต้องมาคัดค้านอะไรกันทีเดียวจบเปลี่ยนระบอบร่วมมือกับนายกเปลี่ยนระบอบระบอบอะไรเปลี่ยนจากระบอบเผด็จการมาเป็นธรรมาธิปไตยไงธรรมาธิปไตยระบอบเผด็จการมีหลักการไม่มีไม่มีหลักการก็เท่ากับไม่มีจุดหมายไม่มีจุดหมายแล้วจะไปยังไงฮะไม่มีจุดหมายแล้วไปยังไงแล้วเดี๋ยวนี้รัฐวิสาหกิจนะท่านนายกก็รู้เพราะนายกแต่งตั้งเอานายทหารไปคุมรัฐวิสาหกิจเอานายทหารไปคุมรัฐวิสาหกิจนะเอานายทหารไปคุมรัฐวิสาหกิจพังยับเยินหมดเพราะว่านายทหารมีไว้เพื่ออะไรไม่ใช่เอามาคุมรัฐวิสาหกิจมานั่งกินเงินเดือนสูงๆไม่มีศักยภาพทำไมไม่ให้ลูกม่อรัฐวิสาหกิจก็เติบโตขึ้นมาแล้วมีความชำนาญเพราะก็อยู่ในหน่วยงานนั้นอยู่ในรัฐวิสาหกิจนั้น 20-30 ปีก็ย่อมจะมีความชำนาญก็ให้ยกระดับขึ้นให้เขามาเป็นบอร์ดนะให้เขามาเป็นบอร์ดไม่ใช่อยู่ๆพอมีอำนาจก็ส่งนายทหารเข้าไปเนี่ยญาติโยมทั้งพระคุณเจ้าส่งมาหลักฐานนะหลักฐานนะหลักฐานนะการบินไทยก็พลเอกพลอากาศเอกตรีทศเอาแค่นี้พอนะ
บริษัทท่าอากาศยานไทยก็พลเอกพลอากาศเอกบริษัทอสมทก็พลเอกนะบริษัทไปรษณีย์ไทยก็พลเอกนะมีพลเอกนักเข้ามาคุมทั้งหมดเนี่ย10กว่ารัฐวิสาหกิจตามที่เขาส่งมาให้หลักฐานมาให้ทั้งหมด21รัฐวิสาหกิจมีพลเอกทั้งสิ้นมีพลโทที่คุมเป็นใหญ่อยู่แค่2คนนะนอกนั้นพลเอกทั้งสิ้นเลยแล้วไม่ใช่พลเอกคนเดียวนะยังมีพลโทพลอะไรต่างๆพลเอก2คนบ้างอะไรบ้างอีกนะเข้ามาคุมรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันมากลายเป็นยังไงอ่ะจะพูดยังไงอ่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเงื่อนไขนะเงื่อนไขตรงนี้มันทำให้นายกต้องทำอย่างนี้เงื่อนไขอย่างนี้ก็เรียกระบอบเลวเนี่ยมันทำให้คนอยู่ในภายใต้ระบอบเลวนี่ก็เลวตามไปด้วยไงคลองมันคดมันก็คดตามน้ำมันเน่าอ่ะเงื่อนไขตรงนี้มันจึงทำให้ท่านนายกเนี่ยทำผิดบริหารชาติผิดพลาดหมดภายใต้ระบอบอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเป็นธรรมาภิบาลมันทำไม่ได้ไงเพราะประชาชนถือหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ประชาชนจะวัดเลยว่าถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกถูกไม่มันจะมีหลักการปกครองไว้คอยชี้วัดเป็นไม้บรรทัดทองคำนะเป็นไม้บรรทัดทองคำให้กับผู้ปกครองทุกระดับนะตั้งแต่ผู้ใหญ่กำนันนะอบต.หรือเทศบาลนักการเมืองนะสามารถช่วยควบคุมดูได้เลยว่าพวกนี้ออกนอกกรอบหรือเปล่าอย่างนี้ประชาชนไม่ได้รู้เรื่องอะไรออกแต่รัฐนูนมารัฐนูนมารัฐนูนมาเนี่ยรัฐบาลก็ปล้นชาติไปปล้นชาติไปเงื่อนไขตรงนี้ท่านนายกจะต้องรู้นายกจะต้องฉุกคิดว่ามันผิดพลาดยังไงก็เอารัฐนูนมาก่อนรัฐนูนเป็นวิธีการไม่มีที่ไหนมีแต่ผีมีแต่ปีศาจที่เอาวิธีการมาก่อนน่ะมนุษย์เนี่ยถามชาวไร่ชาวนาดูเถอะจุดหมายมาก่อนวิธีการเสมอและในโลกกระทัดนี้ชี้ไปตรงจุดไหนก็มีแต่จุดหมายกับวิธีการหลากหลายแล้วทำไมคณะราษฎรแนวคิดเนี่ยแนวคิดของคณะราษฎรเนี่ยเอาวิธีการมาก่อนเนี่ยมันปีศาจไหมล่ะมันหลอกประชาชนไหมล่ะก็มันคิดผิดจากประชาชนคนธรรมดาแล้วที่คิดผิดนี่ใครเป็นด็อกเตอร์ทั้งนั้นเลยนะด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ทั้งนั้นนะคณะยกร่างรัฐนูลเนี่ยทำไมเขาเอาวิธีการมาก่อนเพราะกฎหมายรัฐนูลเนี่ยเขาติดตำรากฎหมายรัฐนูลเป็นวิธีการเขาก็บอกว่าวิธีการต้องมาก่อนเพราะเขาติดตำราไงเขามองไม่เห็นจุดหมายไงเมื่อไม่มีจุดหมายมีแต่วิธีการเนี่ยจุดหมายที่มันไม่มีไม่เห็นเนี่ยมันกลายเป็นจุดหมายของรัฐบาลหรือจุดหมายของผู้ปกครองเลือกตั้งมาก็ปล้นชาติรัฐประหารมาก็ปล้นชาตินะครับเพราะว่าประชาชนมองไม่เห็นนะนะประชาชนมองไม่เห็นแล้วรัฐบาลเมื่อบริหารประเทศไปหลายๆปีเข้าประชาชนคนไทยมีแต่คนโง่เว้ยกูโกงชาติทีเป็นแสนล้านมันยังไม่รู้เลยเนี่ยทั้งหมดทั้งนั้นนะเราก็ไม่อยากจะมาต่อตีต่อด่ากันแต่พูดกันด้วยเงื่อนไขว่าที่ท่านนายกเนี่ยท่านนายกเป็นหุ่นเชิดและให้ทำผิดเนี่ยเพราะเงื่อนไขของระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนั้นพระอาจารย์ก็อยากมาบอกว่าควรจะยกเลิกเงื่อนไขนี้เสียเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนี่ยเงื่อนไขไอ้กฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งมันเป็นกระดุมเม็ดที่สองเนี่ยแต่เอามาทำเป็นกระดุมเม็ดที่หนึ่งเม็ดที่หนึ่งเนี่ยมันคืออะไรเม็ดที่หนึ่งกระดุมเม็ดที่หนึ่งเนี่ยกระดุมเม็ดที่หนึ่งคือหลักการปกครองกระดุมเม็ดที่สองคือรัฐธรรมนูญแต่นี่เขาไม่เอาเม็ดที่หนึ่งเขาไม่มีมาเลยไม่มีสักฉบับเขามองไม่เห็นเอาแต่รับนูน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 มา21ฉบับผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกแล้วท่านนายกเป็นนายทหารเนี่ยเอายุทธวิธีมาก่อนมันได้ใช้ได้ที่ไหนล่ะท่านนายกนายทหารทั้งประเทศอ่ะฟังดิประเทศเรานี่เอายุทธวิธีไม่มีจุดหมายแต่บอกว่าเอายุทธวิธีนั่นแหละบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์นะเอาวิธีการเนี่ยมาเป็นวิทยาศาสตร์มาเป็นยุทธศาสตร์มันใช้ไม่ได้ยุทธศาสตร์ต้องเป็นจุดหมายนะนี่คือยุทธศาสตร์ถ้าเป็นทหารแล้วก็สัพพะกำลังทั้งหลายก็มุ่งตรงต่อจุดหมายนั้นก็คือถล่มนะในการรบมันก็ต้องมีอะไรก่อนล่ะก็มีจุดหมายก่อนหรือจุดยุทธศาสตร์ก่อนไม่มีแล้วไปถล่มได้ยังไงยิงได้ยังไงประเทศชาติของเราก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ก็คือระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญมันผิด
เมื่อมันเพียงก็เปลี่ยนมาเป็นให้ถูกถูกก็คือเอาหลักการปกครองมาก่อนและตัวนี้ที่มีอยู่ก็ปล่อยไว้ก่อนถ้ามันขัดกับหลักการปกครองก็แก้ไขซะก็แค่นี้เองแล้วจะไปยากอะไรแล้วรัฐบาลก็ประกาศใช้หลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ก็ได้สอนได้บอกหลายรอบแล้ว3ปีนะให้ประชาชนใช้2ปี3ปีถ้าสียายมียายมาจำได้ใช้เป็นจำได้ใช้เป็นแล้วก็จะอยู่ในสมองเมื่ออยู่ในสมองของประชาชนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยนะยิ่ง3ปี4ปี5ปีนี่มันแข็งแกร่งเนี่ยคือการเมืองของประชาชนที่แท้จริงเมื่อเป็นการเมืองของประชาชนใครมาทำรัฐประหารไม่ได้แล้วเนี่ยประเทศเปลี่ยนไปเขาทำกันอย่างนี้เขามีหลักการก่อนทั้งสิ้นอเมริกาสร้างหลักการ4ปีนะนู่นมา200ปีกว่าแล้วเนาะอินเดีย50ปีอินโดนีเซียเท่าที่ได้มาค้นฟ้ามามาเลเซีย8ปีลาว16ปีไม่ใช่อยู่ๆพอได้อำนาจ3วันร่างรัฐธรรมนูญแล้วร่างวิธีการแล้วปกครองด้วยวิธีการแล้วนี่มันไม่รู้จะพูดยังไงมันโง่มันยิ่งกว่าก็เลยต้องบอกว่าไอ้พวกยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือปีศาจแล้วมันทำลายใครมันทำไมต้องพูดอย่างนี้พูดเพื่อให้ฉุกคิดไม่ใช่พูดด่านะพูดให้ผู้ฉุกคิดว่ามันทำลายคนทั้งประเทศอ่ะ60ล้านเดี๋ยวนี้จะ70ล้านแล้วคิดดูแล้วกันว่านะก็ง่ายๆว่าจุดหมายต้องมาก่อนหลักการปกครองต้องมาก่อนกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เท่านี้เองแต่ก็ผิดเพราะผิดแล้วเนี่ยไอการเมืองแบบนี้มันบริหารผิดพลาดเพราะกฎเกณฑ์มันผิดใครมาก็บริหารผิดพลาดเพราะบริหารผิดพลาดเป็นอะไรครับท่านนายกบริหารผิดพลาดใช่ไหมผิดพลาดเพราะผิดพลาดแล้วทำไงก็ต้องขายสมบัติชาติเพราะบริหารผิดพลาดนี่เงินหมดตอนนี้เงินกองคลังเป็นไงหมดร่อยรอจ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นแยกแยะไม่ถูกอะไรควรอะไรไม่ควรนะไม่มีการลงทุนใช้จ่ายในเรื่องการลงทุนน้อยมากไปใช้จ่ายเรื่องฟุ่มเฟือยเช่นไปซื้อเรือดำน้ำฟุ่มเฟือยซื้ออาวุธไปรบกับใครทวงดุลกับใครทางใต้ก็บอกนายกมาทุกครั้งว่าระบอบเผด็จการเนี่ยมันตกอยู่ใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองอย่างเป็นไปเองการตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองหมายความว่าสถานะทางการเมืองน่ะต่ำกว่าฝ่ายต่อต้านเหมือนต่อต้านเนี่ยยืนบนโต๊ะแต่ระบอบเผด็จการอยู่ที่พื้นรบสู้ก็ไม่ได้งั้นรบที่ไหนแพ้ที่นั่นนี่พวกนายกเนี่ยคือนายกทุกคนไม่รู้การเมืองไงนะมันไม่รู้การเมืองรบที่ไหนก็แพ้ที่นั่นรบกับเล็กๆยังแพ้ไม่รบไม่จริงอ่ะเพราะอะไรเพราะอะไรก็เพราะว่าตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองรัฐบาลระบอบเผด็จการทุกชนิดตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองฝ่ายไหนตกเป็นฝ่ายรับทางการเมืองมีแต่แพ้กับแพ้รบที่ไหนแพ้ที่นั่นนี่ก็บอกย้ำอยู่ไงไอ้มันฉลาดเนี่ยมันไม่ฉลาดถามว่าทำไมประยันเรียนจะจะทำมาทะลุโปร่งก็รู้สิ่งบางอย่างไม่ต้องเรียนรู้ก็รู้เพราะรู้จากสัจธรรมนั่นเองนะรู้ว่าอะไรมันเป็นเหตุอะไรมันเป็นผลทำอย่างนี้มันต้องแพ้ทำอย่างนี้มันต้องชนะนะอันนี้เราต้องพิจารณากันนะต้องพิจารณาตรึกตรองกันให้ดีช่วยกันท่านต้องช่วยท่านนายกนะไม่อยากให้ท่านงานนี้ท่านนายกเป็นขุนเชิดของนายทุนชัดเจนเลยนะไอ้พวกนี้มันคิดมันเป็นเปรตคิดแต่อยากได้สมบัติของชาติ1คิดอยากได้สมบัติของชาติมาเป็นของพวกพ้อง2เพราะบริหารล้มเหลวไม่รู้จะเอาเงินจากที่ไหนก็ต้องขายสมบัติของชาตินะกล่าวย้ำแล้วว่าเหมือนประเทศไทยเนี่ยเหมือนคนเล่นผีพนันน่ะผีพนันครอบงำผีพนันสิงแพ้แล้วก็ต้องขายทุกอย่างทรัพย์สมบัตินะก็เลยต้องขายทรัพย์สมบัติของชาติเหตุวิกฤตตรงเนี้ยสมุทัยมันคืออะไรเราจะมาพบกันในตอนที่2ซึ่งมีความตื่นเต้นและร้าวใจยิ่งกว่านี้สาธุสาธุภูเขายังตั้งตะวันยังขาวธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติชี้ทางสู่อริยะ
จกธรรมะแทนเครื่องรางสะสางความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติทางเลือกใหม่ของงานตกแต่งบ้านผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงผนวกกับนวัตกรรมระบบการพิมพ์สีดิจิตอลทำให้ได้ลวดลายที่สวยงามตามต้องการน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายทนต่อแรงกระแทกทนต่อทุกสภาพอากาศปราศจากใยหินปลอดภัยจากปลวกและเชื้อราดูแลรักษาง่ายไม่กลัวความชื้นใช้ได้ทั้งงานพื้นงานผนังติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอีกทั้งยังสามารถตัดแต่งให้ได้ชิ้นงานตามต้องการด้วยความสวยงามดุจธรรมชาติแต่เหนือกว่าด้วยคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ TPI ไม้เชิงชายรุ่นวูดซีรีส์ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงทำให้มีน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายสามารถเก็บเหลี่ยมลบมุมได้อย่างกลมกลืนอีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมีสีรองพื้นในตัวแข็งแกร่งทนต่อทุกสภาพอากาศไม่โก่งอหรือเปลี่ยนรูปมีให้เลือก3แบบคือแบบธรรมดา2ชั้นและ3ชั้นเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านคุณได้อย่างลงตัวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center026786547-52 หรือทาง www.tpipoline.co.th ด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลพรินติ้งที่ทันสมัย TPI จึงสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทนไม้ได้อย่างลงตัวไม้พื้น TPI Laminate ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูงน้ำหนักเบาติดตั้งง่ายแข็งแรงดูแลรักษาง่ายสามารถใช้น้ำทำความสะอาดได้ไม่กลัวความชื้นเนรมิตห้องคุณให้มีบรรยากาศอบอุ่นของไม้จริงนอกจากนี้ยังมีดิจิตอลพรินติ้งบอร์ดที่สามารถพิมพ์ลวดลายได้ตามที่ท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th เชิญท่านสาธุชนร่วมฟังเทศมหาชาติ4ภาคและเป็นเจ้าภาพบูชาธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่30กันยายนและวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2560สอบถามรายละเอียดโทร087-912-1940 081-642-9167 084-455-5855ภูเขายังตั้งตะวันยังสาวธรรมาธิปไตยไม่สลายจากใจมนุษยชาติชี้ทางสู่อริยะแก้ธรรมะแทนเครื่องรางสะสางความเห็นผิดลิขิตธรรมาธิปไตยแก้ไขเหตุวิกฤตชาติก็สาธุเจริญพรท่านนายกอีกครั้งหนึ่งทำไมย้ำเตือนว่าเจริญพรท่านนายกหลายคนก็ดุด่าว่ากล่าวว่าทำไมไปสอนท่านนายกทำไมนะไอ้ท่านนายกคนนี้มันไม่รักชาติหรอกดูที่มันทำแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นยกที่ดินในทุนอย่างนี้นะปล่อยให้ปูหนีอย่างนี้นั่นก็เป็นเหตุผลของเฉพาะบุคคลแต่พระอาจารย์มีหน้าที่ที่จะต้องสอนนายกนะถ้ายังไม่ตายยังไม่ถูกจับนะก็ต้องสอนนายกเพราะพระเนี่ยเป็นผู้นำทางสัจธรรมไม่มีใครทำได้นะไม่มีศาสนาไหนทำได้การนำทางสัจธรรมศาสนาอื่นก็นำทางจิตวิญญาณเรียกจิตวิญญาณตามศาสนาอื่นแต่ในศาสนาพุทธจิตและวิญญาณต่างกันฉะนั้นการนำทางสัจธรรมเนี่ยมีแต่พุทธสาวกเท่านั้นเมื่อเรารู้เราเข้าใจเราเห็นแล้วเราจะทำยังไงล่ะเงื่อนไขมันไม่พอเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันยากก็ต้องออกมาออกทีวีต้องมาเสียค่าใช้จ่ายเพื่อจะสอนนายกส่งหนังสือถึงนายกนายกไม่อ่านออกทีวี70กว่าตอนนายกก็ไม่อ่านแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะความเมตตานั้นไม่มีประมาณนะความเมตตาไม่มีประมาณเราต้องชี้แจงแสดงเหตุผลเพื่อให้ท่านนายกได้ฉุกคิดเราต้องการให้นายกเนี่ยนั่งอยู่ในหัวคนหรือนั่งอยู่ในใจคน
ไม่ใช่อยู่ใต้ตีนคนนายกไทยเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนอยู่ใต้ตีนประชาชนทั้งสิ้นว่าเขาเกลียดเพราะประชาชนไม่ได้คิดสืบสาวแบบหาเหตุได้ก็เห็นตรงไหนไม่ดีก็ว่าไปตรงนั้นเลยแต่จริงตรงนั้นมันเป็นปรากฏการณ์เรื่องใดๆก็แล้วแต่นะจะเรื่องไฟฟ้าถ่านหินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นทุกข์ของแผ่นดินเป็นทุกข์ของประชาชนมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากเหตุเลวเหตุเลวคือระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญเพราะมันนับหนึ่งด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญเอาวิธีการมาก่อนนะเนี่ยทุกวันเนี่ยนายกก็เผลอไผลไหลไปตามคลองคดเนี่ยแต่งตั้งนายทหารไปคุมรักษากิจเนี่ยนายทหารมาคุมรักษากิจเป็นบอดเนี่ยยี่ในนี้ส่งไม้21รักษากิจทหารคุมหมดเลยเนี่ยมันมีแต่เสื่อมมันมีแต่เสียนะนี่ปัญหาเหล่านี้มันเป็นปัญหาปลายเหตุทั้งสิ้นเงื่อนไขนะเงื่อนไขเนี่ยคนเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะเราเดินไปเนี่ยสัก100เมตรไม่มีใครดูแลเลยไม่มีใครเลยไอ้ของตั้งไว้ข้างๆนี่โดนขโมยแน่นอนนี่เงื่อนไขอย่างนี้แต่ขณะเดียวกันเนี่ย100เมตรเหมือนกันมีของเพชรนินจินดาแต่คนคอยจ้องดูเนี่ยใครเดินไปก็ได้แต่มองไม่กล้าหยิบไม่กล้าขโมยนี่ก็คือเงื่อนไขประเทศเราก็เช่นเดียวกันเงื่อนไขของเราคือการเมืองมันไม่มีการเมืองของประชาชนมันไม่มีการเมืองของประชาชนเนี่ยมันจึงไม่มีหลักการปกครองมันมีแต่การเมืองของคนเพียงหยิบมือเดียวนี่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถ้าเลือกตั้งมานี่ก็เท่ากับว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้คนมาปล้นชาติรอบใหม่อีกเพราะประชาชนไม่มีส่วนร่วมประชาชนไม่เคยรู้เลยเรื่องการเมืองคืออะไรรู้กันกี่คนบางคนโง่นะบางคนโง่ตั้งอะไรองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญเนี่ยมันสุดจะโง่เลยเนี่ยจุดหมายมันยังไม่มีเลยมึงเสือกไปตั้งรักษาวิธีการมันโคตรเผด็จการเลยนะเนี่ยเอาแค่จุดหมายถ้ามีจุดหมายนะแล้วคุณบังคับว่าคุณจะไปจุดหมายนั้นด้วยรถเบนซ์นะตาสียายมียายมาก็หมดสิทธิ์จะไปนี่ก็เป็นเผด็จการแล้วนะการบังคับอย่างเนี้ยแต่ประเทศเราไม่มีจุดหมายมีแต่กฎหมายรับนูลคือวิธีการปกครองเนี่ยไม่รู้ไปไหนเนี่ยมันไปยิ่งกว่าเผด็จการแล้วทำไมมองกันไม่เห็นนะนะอัน85ปีเนี่ยมันคือความหายนะของชาติเพราะเราขาดอะไรรู้ไหมเราขาดสิ่งเหล่านี้9ประการนะสิ่งแรกก็คือว่าเราไม่มีหลักการปกครองเราไม่มีหลักการปกครองนะฟังกว้างไว้ก่อน1เราไม่มีหลักการปกครองหรือ2เราไม่มีระบอบไอ้ระบอบนี่แหละระบอบคืออะไรคือระเบียบมันจะเป็นระเบียบได้มันต้องมีอะไรมีจุดหมายกับวิธีการอันหลากหลายจุดหมายต้องมาก่อนใช่ไหมไม่มีก็มันก็ไม่มีระบอบแต่มันกลายเป็นระบอบเลวระบอบปีศาจเนี่ย85ปีเนี่ยพูดได้เต็มปากว่าเป็นระบอบปีศาจแล้วท่านนายกจะอยู่ใต้ระบอบปีศาจอย่างนี้เหรอชุกคิดเนี่ยระบอบปีศาจถามว่าทำไมเรียกระบอบปีศาจเพราะมันเอาวิธีการมาก่อนไม่มีจุดหมายก่อนไม่ตรงกับคำว่าระบอบหรือภาษาอังกฤษว่าดีจีมคือระเบียบหรือหลักการปกครองต้องมีจุดหมายและก็วิธีการอันหลากหลายดูตัวอย่างง่ายๆไปวัดพระแก้วหรือจุดหมายไหนก็แล้วแต่ชี้ไปเถอะจะมีวิธีการอันหลากหลายเสมอเนี่ยธรรมชาติง่ายๆตาสียายมียายมาฟังรู้เรื่องหมดทั้งนั้นอะเด็ก7ขวบก็รู้เรื่องนี่มันเสียดายที่นั่นนายกไม่ได้ฟังไงแกตาบอดหูหนวกไม่มีคนรักนายกจริงๆมันผิดพลาดมาตั้ง85ปีแล้วก็ยังแช่อยู่ในความผิดพลาดนี้แช่อยู่ในระบอบปีศาจนี้มันคือขุมนรกนี่ดีนี่เองนะกองเพลิงมานรกเนี่ยแต่คนมองไม่เห็นไม่เคยมีหลักนิติธรรมพูดกันจังนิติรัฐนิติธรรมแต่ไม่เคยมี
ไม่เคยแสดงให้ประชาชนเห็นว่าไอ้นิติธรรมคืออะไรไปถามนักกฎหมายดูถามผู้พิพากษาก็ได้หลักนิติธรรมคืออะไรตอบไม่ถูกเนี่ยก็ถามมาแล้วถามนักกฎหมายถามอัยการไหนพูดกันจังเลยโยมไอ้หลักนิติธรรมมันคืออะไรเนี่ยนะมันตอบไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ชี้แจงแสดงโชว์ให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นนะไม่เคยมีจุดหมายของแผ่นดินนะจุดหมายของแผ่นดินนะไม่มีจุดหมายของแผ่นดินนะก็คือหลักการปกครองเนี่ยอันเดียวกันนะแต่ว่ามองในมิติของจุดหมายของแผ่นดินก็คือจุดหมายของประชาชนนะไม่เคยมีศูนย์กลางของชาติไม่เคยมีศูนย์กลางของชาติศูนย์กลางของชาตินี่ก็คือระบอบหรือหลักการปกครองนั่นแหละอันเดียวกันแต่มองในมิติของจุดศูนย์กลางของชาติไม่เคยมีกฎหมายความมั่นคงของชาติพูดกันจังเรื่องความมั่นคงของชาติโดยฝ่ายรัฐบาลน่ะมันมีแต่ความมั่นคงของรัฐบาลนะที่จริงรัฐบาลไม่มีความมั่นคงหรอกรัฐบาลมีแต่เสถียรภาพมีเสถียรภาพชาติเท่านั้นที่จะมั่นคงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในต่างประเทศหรือประเทศใดๆก็แล้วแต่กฎหมายความมั่นคงของชาติเนี่ยนะความปลอดภัยของชาติความปลอดภัยของชาติเป็นกฎหมายสูงสุดจะเขียนหรือไม่เขียนจะบัญญัติหรือไม่บัญญัติก็ช่างประเทศเรากฎหมายความมั่นคงสูงสุดก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แต่เดี๋ยวนี้เป็นไงละเลงทำลายกันเองเล่นงานกันเองนันดากันเตลิดเปิดเปิงหมดไม่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำลายกันเองเละหมดไม่รู้คุณค่าของชาติไม่รู้คุณค่าของศาสนาไม่รู้คุณค่าของพระมหากษัตริย์ทำลายกันหมดเนี่ยใน Facebook เนี่ยไปอ่านดูเพราะมันเละหมดแล้วมันไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีหลักเนี่ยมันพินาศหมดแล้วระบอบเผด็จการมันทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทำลายทุกรัฐบาลเนี่ยนะไม่เคยมีสัญญาประชาคมสัญญาประชาคมโซเชียลคอนแทรคในต่างประเทศที่เขาเจริญศิวิไลญี่ปุ่นอย่างนี้เขามีสัญญาประชาคมไอ้สัญญาประชาคมนี่ก็คือหลักการปกครองนั่นเองนะทีนี้ไม่เคยมียุทธศาสตร์ของชาติเนี่ยอีกมิติหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งมุมมองที่แปดนะไม่เคยมียุทธศาสตร์ของชาติคือจุดเอกภาพของชาติหรือว่าจุดเดียวนะก็คือแตกต่างประชาชนในแตกต่างหลากหลายแต่มีลักษณะจุดสูงสุดจุดสูงสุดของชาติไม่มีนะไม่มีประเด็นที่9ก็คือไม่เคยมีลักษณะทั่วไปของชาติไม่เคยมีลักษณะทั่วไปของชาติลักษณะทั่วไปของชาติก็เหมือนดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์ก็แตกต่างหลากหลายลักษณะทั่วไปของชาติก็คือหลักการปกครองนั่นเองนะนี่คือ9มิติ9มุมมองนะนี่คือ9มุมมองของหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ทั้ง9เนี้ย9ลักษณะเนี้ยอยู่ในหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีดีเลิศใครใช้แล้วก็มีศักยภาพประชาชนใช้ประชาชนคนนั้นก็จะมีศักยภาพประชาชนประกาศใช้ได้เลยปัญญาชนประกาศใช้ได้เลยรอรัฐบาลไม่ได้ถามว่าประกาศใช้ได้เสียหายไม่เสียหายมีแต่ดีกับดีกับตัวเราดีกับดีกับครอบครัวของเรามีแต่ดีกับดีกับธุรกิจของเราใช้ได้เลยนะลักษณะที่ว่านี้นะคำว่าลักษณะทั่วไปของชาติเนี่ยก็คือหมายความว่าเป็นส่วนหนึ่งของส่วนที่เกี่ยวพันสัมพันธ์กันทั้งหมดเช่นดวงอาทิตย์เป็นลักษณะทั่วไปของระบบสุริยะจักรวาลดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของดาวเคราะห์ทั้งหมดนะเป็นส่วนที่สัมพันธ์เกี่ยวพันกันทั้งหมดเป็นศูนย์กลางคำว่าลักษณะทั่วไปคือเป็นศูนย์กลางของลักษณะของส่วนที่สัมพันธ์เกี่ยวพันกันทั้งหมดและส่วนที่สัมพันธ์เกี่ยวพันทั้งหมดก็มีความแตกต่างหลากหลายมีเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยลักษณะเฉพาะเช่นนายกนายขอไม่เหมือนกันคนในแผ่นดินนี้ไม่เหมือนกันสักคนไม่แต่แฝดยังไม่เหมือนกันเลยนี่ก็เรียกว่าลักษณะเฉพาะนะลักษณะเฉพาะในตัวของบุคคลลักษณะเฉพาะในระดับครอบครัว
ลักษณะเฉพาะในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอในจังหวัดนี่ลักษณะแต่ละจังหวัดไม่เหมือนกันก็มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนะแล้วก็องค์กรต่างๆสถาบันต่างๆก็แตกต่างหลากหลายกันอย่างนี้เป็นลักษณะเฉพาะทั้งสิ้นแต่ไม่มีศูนย์กลางไงก็เรียกว่าลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปหมายว่าเป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัยของลักษณะเฉพาะทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนี่นายกมองเห็นเพียงบางจุดบางมุมก็เห็นแต่ลักษณะเฉพาะไม่เห็นลักษณะทั่วไปไม่มีองค์ความรู้เหล่านี้ถ้ารู้ก็ทำแล้วไม่รู้ก็ไม่ทำนะดังนั้นลักษณะทั่วไปมันเป็นกระดุมเม็ดแรกรัฐธรรมนูญเป็นลักษณะเฉพาะเพราะแต่ละหมวดแต่ละมาตราแตกต่างหลากหลายเป็นลักษณะเฉพาะใช้กับพระมหากษัตริย์บ้างใช้กับสถาบันทางการเมืองฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะฝ่ายองค์กรอิสระฝ่ายประชาชนสาขาอาชีพหลักๆที่ควรจะมีไว้นะนี่มันไม่มีมีแต่รัฐธรรมนูญมันก็มีแต่วิธีการมันก็พังพินาศมันเหลือเชื่อนะมองไม่เห็นกันนะนายกแต่ละคนมาไม่มองไม่เห็นนะนะระบบเผด็จการเนี่ยมันดักลักษณะเผด็จการมันไม่มีสิ่งนี้ที่พูดมาทั้งหมดมันไม่มีเลยเนี่ยมันมีแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็ล้มแล้วล้มอีกผิดแล้วผิดอีกซ้ำซากอยู่อย่างเนี้ยก็ยังทำอีกเฮ้ยมันแปลกใจจริงๆนะคณะรัฐบาลนี้มันพินาศมาแล้ว18ฉบับพอถึงรัฐบาลนี้ก็19 20 20แท้งก็มา21ก็เอาฉบับ21มาเป็น20เป็นทางการอย่างเงี้ยมันก็น่าสงสารจริงๆมันทำไมนี่ประชาชนก็คุยกับด็อกเตอร์20 30คนนะนะพูดกันตรงๆด็อกเตอร์กลัวหมดเออมันต่างกันจากที่เรียนมานะที่เรียนมาเอาวิธีการมาก่อนทั้งสิ้นนะเพราะตำรามันเขียนไว้อย่างนั้นนะตำรามันเป็นตำราอะไรตำรากฎหมายกฎหมายและกฎหมายมหาชนว่าโดยเรื่องอะไรว่าโดยเรื่องรัฐกฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นอะไรเป็นวิธีการกฎหมายทุกวิธีทุกชนิดเป็นวิธีการหมดเมื่ออ่านไปอ่านไปอ่านไปคร่ำวอดอยู่3ปี5ปี10ปีบางคนนึงอย่างปู่มีชัยนี่นะวิษณุนี่ก็โอ้โหเรียนตั้งแต่อายุ20มาตอนนี้60 40 50ปีเนี่ยคร่ำวอดอยู่อย่างเนี้ยแล้วใครจะไปแก้เขาได้ก็ติดยึดอยู่อย่างเนี้ยติดยึดอยู่สี่ห้าสิบปีวิธีการ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 แต่พอถามชาวบ้านบอกวิธีการครับจุดหมายไหนมาก่อนจุดหมายมาก่อนพระคุณเจ้าไม่มีจุดหมายฉันจะไปได้เหรอเห็นไหมง่ายๆแล้ววิธีการมีกี่อย่างโอ้เดินก็ได้วิ่งก็ได้ขี่จักรยานก็ได้ไปวัดเนี่ยวัดต้องมาก่อนตลาดต้องมาก่อนพระคุณเจ้าอยอดเยี่ยมนะเพราะตอบตามธรรมชาติไม่ได้ติดตำราไม่ได้ติดตำราไอ้พวกติดตำราเนี่ยมันกลายเป็นว่าฉลาดเกินหรือเปล่านะก็ไปพิจารณาดูท่านนายกนะคุยกับท่านนายกนะเนี่ยคุยกับท่านนายกเนี่ยถ้าเมื่อเราอยู่ในโครงสร้างที่ผิดพลาดเนี่ยท่านนายกมันอยู่ในโครงสร้างมา85ปีนะไม่ใช่ปี2ปีนะนี่มันเห็นกันชัดว่ามันผิดแล้วผิดอีกผิดแล้วผิดอีกไม่ผิดมันก็อยู่ได้ดิถ้าไม่ผิดนี่มันผิดมันจึงอยู่ไม่ได้นี่ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับปี60ก็ต้องถูกทหารผู้รักชาติทำรัฐประหารต่อไปมันอยู่ไม่ได้มันบริหารประเทศไม่ได้แล้วมันไปล้มอะไรมันต้องล้มกติกาก่อนนะใช่ไหมมันทำผิดมีแต่ดาวเคราะห์ไม่มีดวงอาทิตย์มันจะอยู่ได้ยังไงอนาคตไม่ต้องทำนะก็รู้อยู่แล้วจะมีแต่ดาวเคราะห์ในกฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนดาวเคราะห์นะมันอยู่ไม่ได้หรอกมันบริหารผิดพลาดก็ไปปล้นชาติออกมาอย่างเนี้ยเดี๋ยวก็ขายทำเขตเศรษฐกิจบ้างอะไรบ้างทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อหาเงินเข้ามาบริหารประเทศอันเนื่องมาจากความบริหารผิดพลาดความผิดพลาดเหล่านี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมาจากเหตุเดียวเท่านั้นเนี่ยคือระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญนะมันก็ส่งผลมาถึงตอนนี้รัฐวิสาหกิจแล้วตาแหลมเปียบเลยจะเอาตรงนี้ให้ได้ชิ้นปรามันเลยหยิบชิ้นปรามันเลยนะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยคนไม่กลัวนะรัฐบาลเลือกตั้งเนี่ยคนก็ออกมาคัดค้านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่พอเป็นรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยนะคนกลัว
ลัวว่าทหารจะจับกลัวรัฐบาลจะจับกลัวว่ารัฐบาลจะยิงมั่งอะไรมั่งแต่เป็นพระพระผมไม่กลัวตายก็จบไม่กลัวนั้นเราพูดสัจธรรมเรามารักกันช่วยกันนายกย่องท่านนายกบอกให้ท่านนายกได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องบอกให้ท่านนายกทำในสิ่งที่ถูกต้องมาแนะนำว่าอย่าทำในสิ่งที่มันทำลายชาตินะแล้วใครจะห้ามแล้วล่ะนะก็ต้องให้พระผู้รู้มาแนะนำมาสอนมาตักมาเตือนสมัยก่อนเป็นไงสมัยก่อนเขาเตือนกันง่ายมากก่อนที่ราชการที่สี่อาราการที่ห้าจะขึ้นครองราชนะสมเด็จโตแค่ถือตะเกียงไปเนี่ยนะผู้ที่ดูแลบ้านเมืองผู้สำเร็จราชการนะสมเด็จพระสุริยวงศ์อะไรเนี่ยนะสกุลบุญนาคอ่ะดูแลบ้านเมืองอ่ะเป็นผู้สำเร็จราชการนะแค่สมเด็จโตถือตะเกียงไปเนี่ยเขาก็สำนึกตัวกันแล้วนะเขาก็รู้แล้วว่าโอ้พระคุณเจ้ามาโปรดแล้วไอเราที่เคยคิดลบยังไม่ได้คิดไม่ได้แล้วพระคุณเจ้ารู้ทันเสียแล้วนะเนี่ยแต่ยุคนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันเสื่อมกันหมดมีพระที่ไหนกล้าสอนนายกแนะนำนายกหนึ่งผมก็ไม่อยากยุ่งกับนายกนะเพราะนายกอะไรอ่ะก็หลายอย่างอ่ะที่ทำมารัฐบาลนะไม่พูดถึงนายกว่ารัฐบาลทำผิดพลาดหลายเรื่องหลายราวเหลือเกินป่านี่ไล่ชาวบ้านออกแล้วให้นายทุนอยู่เนี่ยประชาชนเห็นอะไรเนี่ยชาวบ้านตาสีใหญ่มีใหญ่มาลำบากลำบนหาเช้ากินค่ำไล่ที่นายทุนยกนายทุนขึ้นมันเสื่อมเสียชาติทหารนายทหารเนี่ยมีภูมิธรรมรวมหมดไม่เฉพาะเจาะจงแต่ในหมู่คำว่าทหารนี่นะเขาถือเกียรติยศสูงส่งรองจากพระมีภูมิธรรมสูงเนี่ยพระที่มาบวชส่วนใหญ่เคยเป็นอดีตทหารทั้งนั้นฆ่าคนมาก็เยอะก็ต้องมาชดเชยมาแก้กรรมนะทหารต้องเกียรติยศมีภูมิธรรมสูงกว่านายทุนไม่ใช่ให้นายทุนมาครอบงำนี่มันกลับตลปัดหมดแล้วมันกลับตลปัดแล้วมันพินาศแล้วมันเสื่อมแล้วแล้วจะทำยังไงถ้านายกไม่ทำอ่ะถ้านายกไม่ยอมนิมนต์พระอาจารย์ไปคุยด้วยเราจะทำยังไงเราก็ต้องรวบรวมคนดีมีคุณธรรมทั้งหมดปราชญ์ชาวบ้านทุกระดับนะคนดีในแผ่นดินคนดีในจังหวัดนั้นต้องมารวบรวมกันมาเพื่อที่จะเป็นพลังถ่วงดุลกับรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลนะอย่าไปไล่แต่รัฐบาลออกนั้นเดี๋ยวมันมาเหมือนเดิมอีกหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยรัฐบาลนี้ก็หนักกว่ารัฐบาลปูนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดรัฐบาลนี้ไปแล้วรัฐบาลอื่นมาก็ยิ่งหนักกว่าปูอีกยิ่งหนักกว่ารัฐบาลนี้อีกแต่ต้องเหตุคือระบบกระดุมเม็ดแรกที่ทำผิดไว้เนี่ยต้องเอาออกแล้วก็ชูหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ให้รัฐบาลประกาศใช้ชูไว้สัก 2-3 ปีชูแล้วไม่เสียหายอะไรเนี่ยชูแล้วไม่เสียหายมีแต่ดีหมดเพราะหลักการปกครองธรรมาภิเษกเนี่ยเป็นเสาหลักปักแน่นไว้ในแผ่นดินมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นปฐมเหตุของชาติเราแล้วก็มีให้เสรีภาพการให้เสรีภาพคือการให้ศักยภาพแก่ประชาชนให้มีศักยภาพสูงขึ้นดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์พระยะที่ต่ำกว่านั้นต่ำลงมารองลงมาเนี่ยศักยภาพสูงส่งพอให้เสรีภาพแล้วก็ต้องให้ความเสมอภาคทางโอกาสไม่ใช่เท่าเทียมกันให้ความเสมอภาคทางโอกาสเอาทำไมไม่ให้เท่าเทียมกัน
พราะคนเรามันขี้เกียจบ้างขยันบ้างแต่ทุกคนไปวัดพระแก้วได้หมดเดินวิ่งขี่จักรยานแล้วแต่ศักยภาพของแต่ละคนแตกต่างหลากหลายไปสู่จุดหมายเดียวกันไปช้าไปเร็วพระเจ้าแผ่นดินไปแบบพระเจ้าแผ่นดินทหารไปแบบทหารประชาชนไปแบบประชาชนนักการเมืองไปแบบนักการเมืองนายทุนไปแบบนักแตกต่างหลากหลายไปสู่จุดหมายเดียวกันเกิดเอกภาพเช่นเดียวกับดวงอาทิตย์กับดาวเคราะห์นั่นเองพอมีความเสมอภาคทางโอกาสมันก็เกิดพลอนภาพนี่เป็นเหตุเป็นผลพอเกิดพลอนภาพมันก็เกิดผลตามมาคือเอกภาพเอกภาพผลของมันคือดุลยภาพก็เหมือนระบบสุริยะจักรวาลล้านล้านปีนับไม่ถ้วนเกิดดุลยภาพ8ข้อดีไม่ดีก็เอาประมวล8ข้อนี้มาเป็นหลักนิติธรรมผู้ง่ายหลักการปกครองธรรมาเตก้าก็คือหลักนิติธรรมที่ชี้แจงแสดงให้เห็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ประชาชนผ่านไป3ปี5ปี10ปีประชาชนรู้เท่ากับผู้พิพากษารู้เท่ากันรู้เท่ากันรู้หลักนิติธรรมรู้แม่บทของกฎหมายนั่นเองรู้เท่ากับอัยการรู้เท่ากับอัยการรู้เท่ากับนักกฎหมายรู้เท่ากับตำรวจนะรู้เท่ากันอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความยุติธรรมนะนักปราชญ์ราชบัณฑิตบอกว่าที่ไหนมีความยุติธรรมที่นั่นมีความสงบนะไม่ว่ารู้กันไงทวงดุลกันรู้ด้วยหลักของกฎหมายแต่ทุกวันนี้เป็นไงคนรวยไม่ติดคุกหนีคนจนติดเพราะว่ามันหนีไม่ได้ไม่มีเงินซื้อนี่เพราะอะไรมันขาดหลักนิติธรรมที่แสดงให้เห็นโชว์อ่ะมันไม่ขึ้นป้ายอ่ะว่านี่คือหลักนิติธรรมนี่คือหลักการปกครองธรรมาธิบดีเก้านี่คือการเมืองของประชาชนทั้งประเทศขึ้นป้าย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 นั้นคนก็รู้อย่างนี้มันก็ทำให้ประชาชนมีศักยภาพและอีกข้อหนึ่งในหลักเก้าเนี่ยก็คือชาติเนี่ยก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนก็มีจิตสำนึกรักชาติรู้สึกความเป็นเจ้าของหวงเห็นประเทศนี้แต่มันไม่มีอ่ะไม่มีคนก็พูดว่าไงอะไรห่วงแผ่นดินรักที่สุดคือในหลวงหวงแผ่นดินในมงเนี่ยมันก็ได้แต่พูดแต่มันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีหลักการปกครองธรรมาภิบาลเก้ามันไม่มีหลักอำนาจอธิปไตยเป็นของมวลชนความรู้สึกความเป็นเจ้าของประเทศนี้ความรู้สึกความเป็นเจ้าของการเมืองนี้ไม่มีไม่มีก็อ่อนแอไม่มีอ่อนแอประชาชนอ่อนแอรัฐบาลปล้นชาติสบายเลยนะอันนี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาฝากไว้ให้พิจารณาว่าเราจะต้องมีหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9ซึ่งมีอยู่9มิติวันนี้มาเสนอหลักการปกครองธรรมาธิปไตย9นะมีอยู่9มิติ9ลักษณะ9แห่งความยิ่งใหญ่นะเท่ากับ2คูณ2คือ9 9 9คูณ9นะเนี่ยคือการให้ศักยภาพกับประชาชนที่แท้จริงก็ไม่มีอะไรเลยตรงวันนี้นายกบริหารประเทศมาทำดีเกือบตายพูดดีตายแต่ประชาชนไม่มีศรัทธาในนายกเพราะอะไรเพราะทำแต่ปลายเหตุประชาชนแล้วไม่ใช่ทำแต่ปลายเหตุอย่างเดียวนะไปทำผิดไปปล้นชาติไปลักหน่าอย่างนี้แล้วท่านนายกก็ถูกเชิดตอนนี้ท่านนายกมีลักหน่าถูกเชิดแล้วก็มาบอกให้ท่านนายกได้ร่วมมือกับนายกแก้ไขเหตุวิกฤตชาติแล้วก็ได้แก้ไขทยอยลงไปจากระดับสูงสุดก็ไล่ๆๆลงไปมาเป็นขั้นเป็นตอนไปทั้งหมดนี้ท่านนายกก็จะได้เป็นรัฐบุรุษนะด้วยความสัตย์จริงด้วยความจริงใจต่อท่านนายกก็คือจริงใจเพื่อยกระดับของพี่น้องประชาชนคนไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขนั่นเองนะในท้ายที่สุดของการบรรยายในวันนี้นะก็ขอให้ท่านได้ทั้งหลายได้ฟังธรรมดีๆซึ่งเป็นคำสอนของพระเจ้าในพรรษาแรกและเป็นคำสอนแรกของพระพุทธเจ้าที่มีต่อปัญจวัคคีย์ทั้ง5โดยสรุปย่อสั้นๆดังนี้
สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในเบื้องต้นแปรปรวนในท่ามกลางดับไปในที่สุดตามกฎไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงดังนี้แล้วนั่นคือหนทางสู่พระโสดาบันหรือผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพุทธแท้ดังนี้แล้วย่อมเป็นมงคลอันสูงสุดตลอดกาลนานเทอญโชคดีมั่งมีสีสุขก้าวหน้าทุกคนนะโยม